และมาเอาใจเด็กๆกันบ้างค่ะกับรายการดีมีสาระสำหรับเด็กยุคใหม่ทันสมัยกับครอบครัวข่าวเด็กที่เตรียมปรับโฉมเพื่อก้าวขึ้นสู่ปีที่2นอกจากเหล่าพิธีกรเด็กเก่งทั้งน้องฟลุ๊ดจานปานปิงปิงและผู้ประกาศข่าวภาคสนามน้องสกายเซียงเซียงโฟและแอลที่จะแท็กทีมกันมาอัปเดตข่าวสารและสาระให้เข้มข้นจาะลึกยิ่งกว่าเดิมล่าสุดยังขอขยายศูนย์ข่าวให้เพื่อนๆได้รายงานมาจากทั่วประเทศหรือร่วมกันแชร์ข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนๆทางบ้านที่อยากให้เด็กๆด้วยกันได้รับรู้ก็ยังก้าวไกลนำเรื่องน่ารู้จากต่างประเทศระดับอาเซียนและรอบโลกมาฝากกันอีกด้วยงานนี้นอกจากผู้ใหญ่จะได้เข้าใจเด็กๆในทุกมุมมองแล้วเหล่าน้องๆก็ยังได้อัปเดตข่าวสารสาระน่ารู้กันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:45 เช้าๆก่อนไปโรงเรียนกันอีกด้วยละค่ะครอบครัวข่าวเด็กปี2นะครับก็จะมีช่วงใหม่เพิ่มขึ้นมามากมายเลยนะครับอย่างเช่นช่วงรับกล่องร้องทุกนั่นเองครับไปให้ข่าวจากที่ต่างๆจากทั่วประเทศเลยค่ะจะได้แชร์ข่าวแบบครบครันเลยค่ะแต่ตอนนี้นะครับได้เป็น Around the World ครับหาข่าวรอบโลกเลยครับซึ่งตัวนะครับก็ได้ไปที่ประเทศเกาหลีมาแล้วครับเราก็ยังอยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับเข้าไปเล่นกิจกรรมใน Facebook ของเรานะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ตื่นไม่ทันก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ